รถแค่18คิวรถยังบ่มีนะเดี๋ยวเมื่อวานนี้ตรงเดี๋ยวเอาเครื่องมาแป้ง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 มาแป้ง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 มาสบายดีทุกคนเนาะสบายดีมาทุกคนโมเนียพบกับน้องอูแล้วพบกับสนอูลองซานตอนนี้น้องอูอยู่ในตัวเมืองแข่งเซกองเนาะตอนนี้เนาะแต่ว่าเฮาบ่มีรถไปลิ้นเนาะเพราะว่าแข่งเซกองนี้น้องอูคิดว่ามันจะคล้ายๆกับปักเซโบสินะมานะแบบว่ามาแล้วเฮาต้องมีแบบว่าอีหยังเอออีหยังแบบว่ารถเศร้านะไปหันไปนี้แต่ว่าเฮามาแล้วเฮาหารถเศร้าก็บ่มีรถซักก็บ่มีรถใหญ่ก็บ่มีอีหยังก็บ่มีเนาะแล้วแบบก็เลยแบบเฮาบ่มีรถสิไปใส่แล้วก็เลยแบบว่าบ่ฮู้สิไปใส่เพราะมันบ่มีรถให้ไปเนาะไปหารถเช่ากับบ่ได้แล้วทีนี้เชื่อจังได๋วะถ้าว่าไผสิมาเซ็กของไงต้องมีรถส่วนตัวมาเนาะคันถ้าแบบมาแบบคือน้องอูนี้บ่ขอแนะนําให้มาเนาะเพราะว่าเฮาเฮาบ่มีเฮาไปทางไหนมันจะมีแหละแม่นบ่เฮาบ่มีรถไปอ่ะตอนนี้เฮาก็เลยแบบย่างกับพวกแฮมตอนนี้อู้กับไอ้ทิพย่างได้น่าจะประมาณ2กิโลละน่าจะประมาณ2กิโลแล้วอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาเฮาบ่แม่นทางนี้เอ้านี่ก็ลงทางอีกเฮาบ่แม่นทางนี้ต้องแม่นแหละเพราะเฮาไปอันเอามาเมื่อกี้บ่แม่นทางนี้เด้ตัวเมืองก็เงียบๆเนาะเพราะว่ารถกับบ่หลายเงียบๆเป็นตัวเมืองใหญ่อยู่ว่ะตัวอันนี้เป็นตัวแข่งไงก็ใหญ่อยู่เด้มีภูอ้อมเนาะแต่ว่าภูบ่สูงปานใดเป็นประสบการณ์ถ้าเฮาจะมาชุดหน้าเฮาต้องมีรถส่วนตัวมาเนาะถ้าแบบมีรถมีรถเฮามาแบบนี้ฮะบ่ขอแนะนําให้มาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเฮาบ่มีรถไปใส่ย่างกลับไปห้องคืนเนาะห้างก็ไปโรงแรมคืนเดี๋ยวนี้บุกทางไปโรงแรมอยู่สิเด้อหลงทางตอนนี้เฮาบ่รู้ว่าโรงแรมไปใส่ร้านอาหารรวมพะบางตอนนี้อันเดียวกับบ่ยากเนาะตอนนี้ทอกทางกับโรงแรมก็บ่ถึกอันนี้แผนกการเงินโอ้เฮามาบ่ถึกเลยนี่สิได้เห็นทุกมองเลยสาเหตุที่เห็นทุกมองมันบ่แม่นหยังแลก็คือเฮาย่างหลงทางแล้วเฮาก็ต้องเห็นทุกมองเนาะนี่เดี๋ยวให้เบิ่งในตัวเมืองประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้ยถ้าว่าเฮาซอกรถไปหันไปนี่บ่ได้แหละแท้ๆคือไปขอเช่ารถนําแบบว่าอยู่นําคนนั้นก็บ่มีไผกล้าให้อุ้ยไผกล้าให้เช่าเลยก็คือเฮาจะต้องถ้าว่าเฮาซอกรถไปบ่ได้แท้หรือว่าอีหยังที่แท้เฮาก็บ่สามารถที่อยู่เซกองต่อไปได้เนาะเพราะว่าเฮาบ่มีรถไปใส่ได้เฮาย่างเดี๋ยวนี้มันก็บ่ฮู้สิไปเล่นใส่แล้วทีนี้เฮาต้องขี่รถเนาะไปที่ท่ารถต่อแล้วขี่รถละกลับไปที่อัตตปือเนาะต้องลงอัตตปือที่ว่าบ่ฮู้ว่าไปอัตตปือแล้วสิบ่มีรถแบบนี้บ่คันถ้าบ่มีรถแบบนี้ก็คือขี่รถกลับคืนมาปักเซคือแบบเฮามาแบบว่าแบบเฮาบ่มีหมู่อยู่นี่หั่นอะคันถ้าแบบเฮามีหมู่มีอีหยังอยู่นี่เฮาก็ยังสามารถเอารถหมู่ไปได้แต่ว่าอันนี้เฮาบ่มีหมู่อีหยังอยู่นี่เลยเสียนะเธอหน้าเป็นบทเรียนไว้มาต้องแบบว่าเอารถส่วนตัวมาต้องมีรถมาเฮาจึงค่อยแบบว่าสามารถไปลินทันลินนี้ได้เนาะอันนั้นเป็นภูเนาะทุกคนเนาะเป็นภูแล้วก็เป็นผาตอนนี้เฮากําลังย่างกลับไปที่โรงแรมเนาะรู้สึกว่าไก่เติบเลยนี่ตอนย่างมามันคือบ่รู้สึกไก่ว่าแต่ว่าตอนไปมันคือบ่ไก่แท้ว่าถือว่าเฮาย่างอ้อมอีหลีนี่รถบ่หลายเนาะรถแบบมันยังเป็นเมืองที่สงบคนตอนนี้เฮ
ข้ามาเซกอกแล้วเขาบอได้แบบว่ามีรถไปเล่นใส่เลยค่ะพยายามติดต่อหารถแบบนันนี่กับโบมีเนาะเพราะว่าเฮาโบมีคนฮู้จักอยู่เซกอกนาทีนี้เฮาบ่ได้ไปเล่นใส่เลยแค่มานอนโรงเรียนเนี่ยก็ไปตลาดทานกินข้าวแค่นั้นเองนาทีนี้เฮาก็เลยต้องแบบจําเป็นต้องกลับก็ยังบ่ฮู้ว่าน้องอูอยากไปอัตตะปือต่อแต่ว่าถ้าไปอัตตะปือถามคนแถวนั้นก็ว่าไปอัตตะปือมันก็บ่มีรถอีหยังให้อันเด้อแต่ว่ายังบ่ได้ไปอีกเทื่อนาทีนี้ว่าสิจะ2คิด2ใจว่าสิกลับปากเซหรือจะไปอัตตะปือเนาะเดี๋ยวนี้แต่ไอ้ทิปเราอยากกลับปากเซแล้วอยากกลับปักเสียวไอ้ทิวอยากกลับปักเสียปักซอโอ้ยอยากไปอัตตะปืออัตตะปือก็เป็นแบบเดียวกันเอ้าเขายังไม่ได้ไปเลยเขาสิฮู้ว่าเป็นแบบเดียวเขาเสียงเพลงดังแน่นอนรถแค่สิไปคิวรถยังโบมีนะเดี๋ยวเมื่อวานนี้โชคดีที่มีรถอันนั้นซื้อโอ้เสียงเพลงดังต้องไก่เลยนี่ค่ะคนที่ไปส่งบ่ถ้าเขาย่างไปมันไก่ได้นี่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องอูกลับมาที่คิวรถอัตตะปือเนาะแล้วจะขึ้นรถกลับเมืองปักสีต่อเนาะเพราะว่ากลับเมืองปักสีคืนเพราะว่าวาซียูปะอันเซกองต่อแต่ว่าเฮาบ่มีรถบ่มีอีหยังเลยก็จําเป็นต้องแบบได้กลับเนาะนี่ก็คือเป็นประสบการณ์นึงถ้าว่าเฮามาเซกองเฮาต้องมีหมู่อยู่นี่เฮาต้องมีหมู่อยู่นี่แล้วเฮาก็ต้องมีรถส่วนตัวมาเนาะเพราะว่ามันบ่มีรถให้เช่าบ่มีอันเดิมแต่น้องอู้มานี่น้องอู้บ่มีทั้งหมู่บ่มีทั้งรถบ่มีทั้งอีหยังเลยเนาะแค่น้องอู้คิดว่ามันจะคล้ายๆกับปักเซแท้จริงมันบ่แม่นมันตัวนี้มันเป็นมันบ่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็เลยแบบบ่มีรถบ่มีอย่างอีหยังให้เช่าหรอกนะแต่ว่าเฮาต้องแบบว่ามีรถส่วนตัวมาหรือว่ามีพี่น้องหรือว่ามีคนฮู้จักอยู่นี่จังค่อยแบบมีรถไปหั่นไปนี่นะแต่ว่าอันนี้เฮาบ่มีแล้วไปถามแบบว่าขอแบบว่าขอเช่าขออีหยังก็บ่มีบ่อนเช่าเนาะบ่มีไผให้เช่าสินะเฮาก็เลยจําเป็นต้องแบบว่าได้กลับเมื่อปากเซคืนเนาะแล้วที่แรกว่าจะลงอัตตะปือแต่ว่าบ่แน่ใจว่าอัตตะปือมันก็จะเป็นแบบคือกันนี่บ่ก็เลยแบบบ่แน่ใจเพราะว่าเฮาบ่มีหมู่อีหยังคุณแล้วก็เลยว่าต้องกลับปากเซคืนซะเพื่อว่าแบบไปอีหยังไปลิ้นอยู่ปักเซคืนสินะแต่ว่าอาจจะพันได้ฮอดปักเซพันได้กลับฮอดปักเซเนาะอาจจะฮอดแต่ปักซ่องเนาะฮอดแต่ปักซ่องอาจจะไปฮอดปักซ่องก่อนแล้วค่อยจะลงปักเซคืนเนาะนี่ก็คือรถที่เฮาจะไปเนาะรถตัวนี้มันจะลงเวียงจันทน์แต่ว่าเฮาจะบ่ลงเวียงจันทน์เนาะเฮาจะไปลงอยู่ที่ปักซ่องเฮานะเฮาจะไปลงอยู่ที่ปักซ่องแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์อันนึงเนาะทุกคนเนาะที่ว่าเฮามาเซกองแล้วเฮาต้องมีรถส่วนอย่างนึงเฮาต้องมีรถส่วนตัวหรือว่ามีคนฮู้จักละมีรถพาเฮาไปหั่นไปนี่เนาะแต่น้องอู้นี่บ่มีน้องอู้คิดว่าน้องอู้มาแล้วน้องอู้จะเศร้าอ๋อแต่ว่ามันบ่มีเนาะก็เลยว่าจําเป็นต้องได้กลับเนาะนี่ก็เป็นประสบการณ์อันนึงเนาะในการเดินทางของน้องอู้ที่แบบว่าบ่ฮู้เนาะในเฮาบ่ฮู้เฮาก็เลยมาแล้วก็แบบมันเป็นแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆอันนึงที่ให้เฮาฮู้เนาะหลังจากนี้น้องอู้กับไอ้ทิพย์ก็สิลงไปสิกลับไปปักเสแต่ว่าต้องไปไอที่ว่าเพิ่นอยากไปแวะอันแวะอีหยังก่อปักซ่องก่อนเนาะแวะปักซ่องก่อนแล้วจังค่อยสิลงไปปักเสคลิปนี้อู้ก็สิลาทุกคนไปก่อนเนาะเป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะแล้วก็สิลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องอู้ด้วยเด้อแล้วก็ขอทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องอู้ในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอาจจะไปเจอกันอยู่ที่ปักซ่องนะอาจจะไปจบคลิปอยู่ที่ปักซ่องเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายตอนนี้เฮาเปลี่ยนแผนเนาะเฮาเปลี่ยนแผนบ่ไปปากซ่องเนาะเพราะว่าไปปากซ่องเฮาก็ย้านบ่มีรถที่แบบว่าเป็นเลาะลิ้นคือเก่าเฮาก็เลยเปลี่ยนแผนกลับมาปากเซเลยตอนนี้นี่แม่นเฮาฮอดปากซ่องเนาะตอนนี้นี่เป็นปากซ่องอันนี้ถ่ายจากแว่นรถเมล์เนาะก็สิมัวๆหน่อยนึงมัวๆหน่อยนึงซึ่งตอนนี้อันนี้นี่แม่นโรงงานกาแฟดาวเนาะตัวนี้นี่แม่นโรงงานกาแฟดาวทายบ่ทันปลายได้เท่านี้พี่น้องทุกคนทํากําลังจะออกเมืองเนาะเฮาบ่ฮอดปักเซละเฮาจะมาพักอยู่ปักเซเนาะออกมาแต่เซกองตอนประมาณ 12:30 ก็ได้จังบ่ประมาณ 4:00 น. 3:00 ไป 4:00 น.แล้วมีอย่างนั้นเอาเครื่องอยู่ลบโอ้
หัวยุงหัวหยองกันยังบ่มีโรงแรมที่จะพักไปซอกเอาทางหน้าอีกได้นี่เขาทึกทางเลยวะเขาลงทึกทางเลยวะลงเลยปะลงเลยลงได้ไหมทิพย์ไปลงไปอันนี้นี่บริพารเขาไม่ได้เมื่อมันบังลงเลยลงเลยเจ้าชีเขาได้เมื่อบังเซ่ขอเพื่อนอันนั้นเด้เดี๋ยวเครื่องออกก่อนเดินเอ้ามาเจอกันเลยเด้เด้เด้เอาเจอกันอีกแล้วนี่กลับมาบ่มียังอยู่ใช่ไหมพอดีขาวน้ำกันสนะไป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 ซะจองไม่ไปโดนหรอไปห้องแฮมโอ้ยแม่ใจเออจะนายเข้ามาตรงเด็ดทุกคนเอาเครื่องมาแป้งแป้งแล้วก็รักแป้งมาลักหุ่นบอลมาแข้งมาท่าพี่เจี๊ยบนะจะพอดพอดเขามาเจอพอดีกันเนาะได้เขาไม่พาไปนะแต่ได้กันลงแค่นั้นแหละเออไปแล้วก็ได้เด้อเอ้าเราต้องมาเอามาเจออีกแล้วมั้ยมาแล้วมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไปโฮงแฮมนะทุกคนนี่เนาะมาเจอรถคันเก่าอีกต้องรีบคิดมาจะไต่คนได้หนีก็ได้เอาไปยังไปไหนตรงแหลมติอ๋อไปช่องทางไหนไหนแก่งอ่างเคยไปปะแถวไหนวะเขาไปอยู่ท่าการวันนั้นวันนั้นจะข้าวเก่าเรื่องแต่ว่าเป็นจะข้าวเอาต้นมันสะอาดละกะอาณาใหม่ว่าโฮงแฮมเก่าเขาขึ้นรถไปได้ข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าก็ได้ห้าคนฮะนั่งมาก็ได้ร้านนี้ด้วยใช่เลยได้เงินเช็คอินอันนั้นกันติเข้าห้องก็มาแล้วก็อะไรกันแล้วแต่ลูกค้าสะดวกพักก่อนตอนนี้เนาะเฮามาฮอดโรงแรมละกลับมาแต่เซกองก็มาเข้าโรงแรมนี่คือโรงแรมที่เราที่พักเมื่อนี้นะโอ้ยนี่คือการผจญภัยครั้งแรกมาพูดเพลงครั้งสุดท้ายสิก็โอเคเนาะราคาคืนละแสนแสนหกมีเท่านั้นอันนี้เป้าผมวะโอ้มีอันเป้าผมอีกแม่ของไอทีมเขาว่าถือนี่เราทุกคนเนาะโอ้แบบขี่รถแต่12โมงจนมาฮอดนี่ก็4โมงห้า4โมงเนาะแบบมันซาย้อนมันจอดเอาคนเนาะจอดเอาคนแล้วก็จอดเอาคนลงสินะมันก็ซาย้อนอันนี้เนาะไม่ต้องเป็นหัวน้องอู้นี่มันยุ่งขนาดทุกคนมันถึกลงเองได้เฮาซีอาบน้ำพักผ่อนหน่อยนึงแล้วเฮาก็สิเตรียมตัวไปอีกครับคือว่างามโอเอเจออาซีอาซีบ่มีอาซีเป็นย้อนลักเกิลที่เกิดมาที่เกิดจองโอ้เกิดจองแล้วแสดงเกือบเกมนักสายจริงแม่เกือบคลิปนี้เฮาก็สิลาทุกคนไปก่อนนะบรรยากาศแบบบุญๆสมว่าไปเซกองอีหลีไปเช็คอินแล้วก็มาโซเซกลับมาโซเซกลับมาแบบมันก็เป็นประสบการณ์อันนึงของเฮาบ๊ายบายทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบใจทุกกำลังใจที่ติดตามแล้วก็ขอบใจทุกคนที่ติดตามตลอดมาด้วยทุกคนเด้อบ๊ายบาย